สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มบริกในปัจจุบันนี้นะครับทั้งภาพรวมและก็การขยายตัวโดยบอกว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มบริกนั้นเริ่มก่อตั้งในปี2006โดยเป็นไอเดียของรัสเซียผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งก็คือบราซิลรัสเซียอินเดียและจีนจากนั้นแอฟริกาใต้ก็เข้ามาร่วมในปี2011โดยเป้าหมายของกลุ่มก็คือการพัฒนาการสื่อสารและความร่วมมือระหว่างประเทศที่มีความสอดคล้องกระตือรือร้นปฏิบัติได้จริงและก็เปิดกว้างสำหรับการขยายตัวของกลุ่มบริกนั้นในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่มเมื่อเดือนพฤษภาคมปี2022ซึ่งเป็นการประชุมผ่านวิดีโอลิงก์จีนได้เสนอแนวคิดในการเริ่มกระบวนการขยายตัวของกลุ่มบริกโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มสมาชิกและอิทธิพลในโลกจากนั้นภายในเดือนสิงหาคมปี2023ก็มีประเทศต่างๆประมาณ20ประเทศสมัครเข้าร่วมกลุ่มบริกซึ่งในการประชุมที่แอฟริกาใต้เมื่อวันที่22ถึง24สิงหาคม2023ก็ได้มีการประกาศให้6ประเทศได้แก่อาร์เจนตินาอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านซาอุดีอาระเบียและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เข้าร่วมกับทางกลุ่มแต่พอเดือนธันวาคมปี2023อาร์เจนตินาได้เปลี่ยนใจขอถอนตัวหลังจากมีการเปลี่ยนผ่านอำนาจประธานาธิบดีในขณะที่ประเทศอื่นๆกลายเป็นสมาชิกเต็มตัวของบริกเมื่อวันที่1มกราคมปี2024พร้อมกับชื่อแบบไม่เป็นทางการว่าบริกพลัสทั้งนี้เซอร์เกย์ลาฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของรัสเซียได้เคยอธิบายไว้ว่าในการเข้าร่วมกลุ่มนั้นไม่ได้มีขั้นตอนอย่างเป็นทางการในการเข้าร่วมอำนาจของประเทศผู้สมัครและตำแหน่งในเวทีระหว่างประเทศได้รับการประเมินแล้วโดยสมาชิกของบริกทั้งหมดเห็นด้วยกับการยอมรับประเทศที่มีแนวคิดเหมือนกันซึ่งหมายถึงประเทศที่เชื่อในขั้วอำนาจแบบบหุภาคีและมีความจำเป็นของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เป็นประชาธิปไตยและมีความยุติธรรมมากยิ่งขึ้นขณะที่ประเทศต่างๆประมาณ30ประเทศที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกซึ่งประเทศเหล่านั้นระบุว่าการเป็นสมาชิกบริกจะทำให้พวกเขาสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆบนเวทีโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติตัวเองเอาไว้ได้มากกว่าที่ควรจะเป็นสำหรับการประชุมสุดยอดต่างๆของกลุ่มบริกนั้นบริกยังไม่มีสำนักงานและเลขาธิการหรือว่ากฎบัตรการประชุมสุดยอดจะจัดขึ้นตามประเทศที่ดำรงตำแหน่งประธานแบบหมุนเวียนและจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมด้วยการประชุมจะเป็นการเจรจาในระดับรัฐมนตรีด้านต่างๆทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีศึกษาธิการรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์รัฐมนตรีเกษตรและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิมีการจัดขึ้นเป็นประจำมาตั้งแต่ปี2015มีฟอรัมทั้งแบบพลเรือนเยาวชนและรัฐสภาปัจจุบันนั้นมีเวทีการเจรจามากกว่า20เวทีภายใต้กรอบบริกซึ่งครอบคลุมถึงด้านต่างๆเช่นประสิทธิภาพด้านพลังงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศความมั่นคงด้านอาหารการบรรเทาความยากจนการพัฒนาอย่างยั่งยืนและกิจกรรมของสถาบันการเงินระหว่างประเทศขณะนี้ประเทศกลุ่มบริกพลัสคิดเป็นร้อยละ46ของประชากรโลกนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเรื่องของการประชุมกลุ่มบริกที่จะมาถึงในเดือนตุลาคมนี้ซึ่งรัสเซียเป็นเจ้าภาพตอนนี้ก็มีการพูดถึงการรับสมาชิกใหม่เข้าไปหนึ่งในนั้นที่มีการยื่นใบสมัครเข้าไปแล้วนั่นก็คือประเทศไทยนั่นเองครับ